เอาละครับกลับมาคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดครับไทยไฟท์รอบชิงชนะเลิศครับทางด้านของอีคิวซังกอรุ่งธนเกียรติพบกับเยตากอนนักชกจากเมียนมาครับวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่น้องชาวเมียนมามาด้วยครับวันนี้มาที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นี่ประมาณสักหลายร้อยคนโอ้มิงกะลาบาต้องขออนุญาตทักทายด้วยภาษานะฮะมิงกะลาบานะครับแล้วก็ต้อนรับทุกท่านนะฮะอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนะครับเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้ครับมาดูประวัติมุมขาวครับฉายาของเขาก็คือจอมดิเดือดแห่งย่างกุ้งเยตากอนอายุ24ปีเกิดที่เมืองย่างกุ้งครับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาชกมาทั้งหมด102ครั้งชนะ44แพ้7เสมอถึง51ครั้งอันนี้แสดงว่าชกมวยมาเยอะถ้าไม่ชนะน็อกไม่ได้ชนะก็คือเสมอนี่คือการชกของการชกค่าเชือกของมวยพม่าใช่ครับก็ถ้าเกิดไม่มีผลแพ้ชนะในเรื่องของการน็อกกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ครบยกนี่ก็คือเสมอกันครับส่วนคนนี้ครับนักมวยจากสุรินทร์ครับถิ่นช้างใหญ่พระไหมคำประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมครับลูกหลานจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับ27ปีครับ173ซมเจ็ดสิบกิโลกรัม163ครั้งชนะ139แพ้19เสมอมา5ครั้งเป็นแชมป์มวยรอบจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็เป็นแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่น140ปอนด์ครับครับต้องเรียนท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับมุมดำนี่คือนักชกจากชาวไทยนะฮะมุมขาวนั่นคือเมียนมานะฮะอาจจะสับสนกันไม่รู้ใครเป็นใครครับบางคนเพิ่งเปิดมานะฮะเอาละฮะเมียนมาตอนนี้ก็เมืองหลวงนี่ก็คือเมืองเนปิดอร์นะครับที่เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาซีเกมที่ผ่านมานะครับครับเมืองใหญ่ที่สุดยังเป็นย่างกุ้งอยู่นะครับเป็นซึ่งเป็นบ้านเกิดของนักชกจากเมียนมาคนนี้ครับและก็ประธานาธิบดีของเมียนมาก็คือทินจอครับที่ปรึกษาแห่งรัฐก็เป็นอองซานซูจีประชากร51ล้านคนครับครับมาดูครับยกแรกครับซ้ายกับขวาเยตากอนนี่ยืนนิ่งๆของสูงแต่ว่าดูผอมบางครับแต่ว่าแข้งใหญ่ขาใหญ่แข้งขวาทักทายครับนี่คือสั่งเดียนตากอนนี่มาแทนแก้วรุมจองนะครับโอ้ซ้ายขวาคืนครับด้านของอีคิวซังครับการจะเตะให้คอหลุดครับกรรมการกิตติชัยอุทุมครับครูชำนาญการพิเศษจากโรงเรียนภูขันศรีสะเกษครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับฝากขอบคุณผอ.ทวีศักดิ์บุญสร้อยมาด้วยมาครับมาถูกทางแล้วครับคู่นี้คู่เหมือนครับดีทั้งคู่ใจทั้งคู่โหดทั้งคู่จะว่าไปแล้วประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ระหว่างเมียนมาแล้วก็ไทยนี่ผ่านมาทุกรูปแบบนะวันนี้ครับในเรื่องของมวยคาดเชือกยุคสมัยก่อนก็เคยชกกันมาเยอะยุคนี้เรามาดูครับว่าการพัฒนาฝีมือมวยไทยมากๆนี่พัฒนาจะใครจะพัฒนามากกว่ากันแต่ว่าทุกอย่างเป็นกีฬาครับโอ้โหแข้งขวานี่ขวาดักๆเลยครับอีคิวซังครับเน้นๆหนักๆครับไม่มีบังครับล้อบวกครับบวกซ้ายกำหมัดไว้แน่นไม่ครบบังครับทางด้านของเยตากอนครับไม่ครบบังครับไม่เอาคืนด้วยแข้งซ้ายคือต้องบอกว่าทางด้านของเยตากอนนี่ในเรื่องของมวยคาดเชือกนี่เขาประสบการณ์มากกว่าทางด้านของอีคิวซังแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าชกมาเยอะอยู่ที่ลูกเขาชกแต่คาดเชือกนี่แหละครับดูแววตาดูสีหน้าครับสะกดคำว่ากลัวไม่เป็นไม่เป็นครับไม่เป็นครับถ้าเกิดย้อนหลังกลับไปนี่โน่นแหละครับนายขนมต้มครับ243ปีครับครับก็ชนะพม่าที่ชเวดากองนะครับทำให้คนไทยเป็นอิสระกลับมาที่เมืองไทยนี่นะครับคือมวยไทยอยู่ได้ก็เพราะมวยไทยของเราดิสาดแข้งขวาครับเอ็กคิวซันศิลปะวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์เป็นตัวอย่างของความเป็นไทยคือมวยไทยเราโชคดีครับมีภาษาเป็นของตัวเองมีกีฬาประจำชาติเป็นของตัวเองและเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่มากครับตอนนี้เป็นที่ยอมรับระดับโลกไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปโอลิมปิกด้วยกันครับแต่ว่าจัดการเรื่องของการตัดสินให้มันเข้าใจกันทุกชาติทุกภาษาก่อนให้มันดูเป็นสากลให้ได้ครับผมเชื่อครับทั่วโลกรักมวยไทยอย่างยิ่งพยายามออกซ้ายนะครับเย็นตะกอนพยายามเจาะยางครับแม่แต่ว่าแบบยางขาหน้านี่มันจะเจ็บได้ยังไงครับอีกอยู่ซันบอกว่าชอบครับมาขวาครับเอาของฝากจากสุรินทร์มาให้ซะหน่อยอ่ะพักก่อน
กลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟรอบชิงชนะเลิศครับขอบคุณทุกท่านราชาครับบริษัทรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท.เดอะมูฟวิ่งอินโนเวชั่นธนาคารออมสินบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนปุ๋ยตรามาบินเดอะเอไมเลเจนต์โรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวาน่านาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับเห็นภาพชายยกที่1ไปนะครับโอ้โหสาวๆนี่ต้องเอามือปิดตาแล้วครับทำไมมันหวาดเสียวนะครับหมัดล้วนแข้งล้วนแข้งกระตับมาดูยกที่2ต่อครับเปิดเกมเข้าหาครับอีกทีซังครับหมัดขวาแข้งขวาไม่โดนครับแหมสืบลึกไม่พอครับเกียรติกรแกก็หนีเร็วด้วยครับกระแทกมาซ้ายครับอีกทีซังวันแม่ไม่เปิดเกมชน 100% นะครับตอนนี้ครับนี่ครับขวาสวยครับวันนี้มาดีครับอิกิซังเลยมานิ่งๆออกเน้นๆออกเนื้อๆออกเน้นๆทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งศอกโอ้โหคือลากมาตีเข่าเลยอ่ะลูกนี้ทางเจตกรเนี่ยเขารู้รู้มั้ยโอ้โหบวกขวาครับต่อยมัดขวาไหวมั้ยฮะอู้ไม่ไหวฮะมือสปองโอ้โหดึงจังหวะ2ก็ต่อยขวาเต็มกรามฮะคือจังหวะดึงอ่ะสวยมากครับโอ้โหนี่ครับยืนไม่อยู่เลยครับเย็นตะกอนครับแข้งขามันอ่อนตัวเปียกไปหมดฮะจังหวะนี้คมมากฮะหลับกลางอากาศเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหนี่ครับภาพบรรยากาศเสกโลโซก็มาวันนี้ครับแต่ที่แน่ๆนี่เราโดนพม่ารอไม่หมดแล้วนะครับกองเชียร์พม่าเยอะมากข้างหลังเราครับมาเชียร์มวยไทยครับมวยไทยสร้างมิตรภาพอยู่แล้วครับแน่นอนครับแน่นอนครับกีฬามีแพ้มีชนะแล้วก็นี่ครับมิตรภาพครับมวยไทยเชื่อมโลกครับตอนนี้แม่ต้องยอมรับว่าจังหวะที่ดึงนี่จังหวะที่เร็วมากดึงโต้ดูฮะท่านผู้ชมดึงปุ๊บต่อยเปี้ยงโอ้โหแม่ครับมัดเดียวเท่านั้นครับดึงต่อยโอ้โหนี่ครับจังหวะดึงแล้วก็ขวาครับขวาตรงครับเต็มกระโดงคางครับแฟนน้องแฟนมวยครับหลับกลางอากาศเลยครับโยกตัวหลบนิดเดียวแล้วดึงต่อยครับนี่สวยงามฮะนี่ครับผู้แพ้ครับเป็นยังไงฮะรับต้องดูแลตัวเองให้ปิดไฟก็ไม่รู้โอ้ดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยครับไม่เป็นไรดูแลตัวเองเรามีทีมงานคุณหมอนะครับดูแลอยู่แล้วเอาละฮะนี่คือกีฬานะฮะเต็มที่ทั้งสองฝ่ายครับแพ้ชนะก็คือกีฬาเจ็บหนักครับเจ็บหนักจริงๆครับเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเชิญครับคุณเป๊กครับแจ้งอีกทีนึงนะครับเอาละครับ The Finish Excuse from Thailand ขอแสดงความยินดีผู้ชนะด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นกำลังใจให้กับเป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมของอิคิวซังกอรุ่งธนเกียรตินะครับนักชกจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวพักก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อกับไซโยกพบกับยูเซกบุกฮาเนมสุดยอดนะครับอิคิวซังสุดยอดนะครับ